สวัสดีค่ะทุกคนโอโนมิวนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมสยองขวัญที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงใช่ค่ะนั่นก็คือซีรีส์ Fear to ฝาท่อมซึ่งเป็นภาคล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะคะชื่อว่า Woodbury Get Away นะคะก็ต้องขอบคุณคุณออโต้ด้วยนะคะที่เปย์ให้เล่นนะคะโอนมิวจะได้มาเล่นวันนี้เนี่ยแหละแล้วก็ถือหมูเด้งเล่นไปด้วยเพิ่มความน่ารักเล็กน้อยนะคะแปลผิดแปลพลาดขออภัยมาณที่นี้เพราะว่าโง่อังกฤษ Fear to ฝาท่อม Episode 5 Woodbury Getaway วันที่8ธันวาแอบเซนภาษาอังกฤษหน้าบั่นไส้โคตรบอกว่าอยากได้กาแฟจังเลยโอ้ยวันนี้มันเหนื่อยอ่ะวันนี้มันเหนื่อยทำไมมันมีฝุ่นฝุ่นควันๆด้วยเนี่ยโอ้ยภาพสวยเด้อเดินไม่กระงอกกระแงกด้วยแล้วกาแฟอยู่ไหนคะกาแฟเหรอน่าจะอยู่แถวนี้ไหมนะก็แย่แล้วไม่ใช่นี่วะกาแฟอ๋อกาแฟโอเคมาครับผมขอกาแฟหน่อยครับผมต้องการแก้วก่อนเสร็จแล้วเราก็อ๋อต้องใส่นี้เข้าไปด้วยเหรออ๋อมันทำผิดต้องเอานี้เข้าไปก่อนนะอ่ะโอเคอ๋อหรือว่าต้องเอาแก้วมาใส่น้ำก่อนหรือเปล่าต้องเอาแก้วมาใส่น้ำก่อนเสร็จแล้วก็เทลงไปนะว้าบโหนี่เขาทำเป็นสเต็ปเหมือนกันนะนี่ทำเป็นเล่นโอเควางแก้วเติมกาแฟอุ้ยสมจริงสมจริงสมจริงเลยกาแฟทำไมมันออร่ามันขนาดนั้นนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฮะใส่ครีมจะเอาอะไรวะใส่ทุกอย่างเลยด้วยกันอ่ะอันนี้ไม่ได้ปาทิ้งมันต้องมีสักอันแหละที่ได้อ่ะมันจะกลายเป็นเกมกาวเพราะโอโนมิวเนี่ยหรอคะนี่คืออะไรคะเนี่ยไม่ได้อันนี้เหรออันนี้ก็ไม่ได้ปลาทิ้งนี่เหรอคนไม่ใช่ปลาทิ้งอันนี้เหรอหลอดก็ไม่ได้ปลาทิ้งอันนี้เหรออ่ะได้แล้วจะได้ยังทำไมอีกอ่ะอ๋อต้องปิดฝาโอเคเป็นเกมที่คุยกันทุกอย่างเลยครับเมื่อกี้อ๋อต้องดื่มนะขี้ขวาเสียงเรียนเหมือนคุณออโต้เลยค่ะฮะดื่มเสร็จปุ๊บอยากเข้าห้องน้ำเลยเหรอท่อรั่วหรือไงวะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็อยากเข้าห้องน้ำเลยเหรอเร็วมากสงสัยจะท่อรั่วนะคะเนี่ยกินปุ๊บออกปั๊บห้องอุ้ยห้องน้ำประตูเปิดใส่หน้าโอเคแล้วไงต่อคะห้องนี้ไหมฝังเปิดไม่ได้ด้านนี้เหรออ๋อเราเป็นผู้หญิงหรอคะเนี่ยเราเข้าห้องน้ำผู้ชายไม่ได้แสดงว่าเราเป็นผู้หญิงนะอะเควี้ยงเหรอได้เลยเข้าห้องน้ำซะหน่อยสิปึ๊บอ้าวไม่มีแบบยืนฉี่แบบโอ้โหฉี่แบบเป็นผู้หญิงนะต้องนั่งยองมีอะไรไหมเนี่ยเรียบร้อยนะเวิร์บออกไปอุ๊ยอะไรโอ๊ยอีบะ What the wow คุณผู้หญิงขอโทษครับผมไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในนี้เข้ามาทำไมในห้องน้ำหญิงโอ้โหเกือบทำให้ฉันหัวใจวายตายแล้วเนี่ยโอ้ขอโทษจริงๆนะครับผมน่าจะขอก่อนอะเพราะว่าปกติไม่มีใครอยู่เลทขนาดนี้อ่ะใช่นายควรจะเคาะก่อนโอ้ขอโทษจริงๆนะคะโอ้ผมควรจะเคาะจริงๆอ่ะปกติผมก็เคาะแหละวันนี้มันรู้สึกแปลกๆอ่ะนะแปลกยังไงอ่ะบอกว่ามีบางคนน่ะโยนแก้วกาแฟลงทั่วออฟฟิศเลยมันเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วพูดถึงเราป่ะวะเมื่อกี้แล้วก็เควี้ยงของเต็มไปหมดเลยคงไม่ได้พูดถึงเราใช่มั้ยจริงๆแล้วมันคือฉันเองอะ
นี่โหใครสั่งใครสอนให้ทำแบบนี้นะฮะเอ้ยทำตัวเป็นผู้ใหญ่สิหัดใช้ถังขยะหน่อยสิครับหนูขอโทษค่ะโดนพานลงด่าโอ้เดี๋ยวต้องกลับผมต้องกลับไปทำงานแล้วอ่ะไม่อยากจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนเพื่อมาหยิบไอ้พวกถ้วยกาแฟหรอกนะงั้นก็กูดไนท์นะแกขอโทษอีกทีนึงนะคะโดนพานลงด่าบ้าเอ้ยจะไม่รู้เหรอก็ตอนแรกเราไม่รู้มันได้ทำอะไรอ๋อหลิดแปลว่าฝาเราภาษาอังกฤษโง่ไปอีกค่ะแล้วต้องไปไหนอ่ะทำงานใช่ไหมโทรศัพท์ปึ๊บฮัลโหล Hey Harp, it's Mike เอ้ยนี่ไมค์เองเอาว่าไงไมค์ I've been trying to call your cell for the last 2 hours it just keeps โอ้ฉันพยายามจะโทรหาเธอตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันเข้าแต่ voicemail ตลอดเลยทุกอย่างโอเคดีไหมอ่ะสงสัยแบตจะใกล้จะหมดแล้วมั้ง Oh snap I was starting to think maybe you were ignoring meโอ้ยอย่างนี้นี่เองฉันก็นึกว่าเธอพยายามจะอิกนอร์ฉันซะอีกอะนะจุดแล้วกันล้อเล่นนะหัวล้อแห้งมากอะAnyway what are you still doing at work it's getting kind of late ว่าแต่ยังทำงานอยู่อยู่เนี่ยมันดึกขนาดนี้แล้วนะมันก็โอเวอร์ไทม์ขึ้นอีกหน่อยแค่นั้นเอง Damn, that sounds roughGood thing I called to cheer you up. ฉันต้องเชียร์เธอขึ้นมาหน่อยแล้วมั้งเนี่ยฮะดูจะยุ่งมากเลยเนี่ย About our trip, did you get a chance to book the rental house? Just really wanted to see you. And Nora. ว่าเกี่ยวกับทริปของเราน่าจะทริปเที่ยวนะคะได้จองบ้านเช่าไว้หรือยังฉันอยากจะแบบว่าอยากจะเจอคุณจริงๆนะแล้วก็ Nora ด้วยอะฉันจะทำหลังจากที่ทำงานนะครับ No worries, Harper. I don't want to stress you out. As long as you book it tonight, I think it'll be fine. ไม่ต้องกังวลไปนะ Harper. ฉันไม่อยากให้เธอเครียดอ่ะตราบใดที่เธอจองคืนนี้ก็น่าจะทันแหละน่าจะโอเค Hey. นี่ I was thinking since we both live in the city, maybe I could pick you up and ride together. It'd be nice to catch up. ฉันคิดว่าเราทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ฉันอาจจะไปรับเธอได้นะขี่รถไปด้วยกันอะไรอย่างนี้คงจะดีอ่ะถ้าได้เจอกันอ่ะ You know, save on gas and relive the good old days. Just a little bit of Mike and Sydney time before Nora gets there. รู้ไหมว่าประหยัดน้ำมันแล้วมันก็หวนคิดถึงวันเก่าๆสักหน่อยก็ประมาณว่าคริสต์มาสแล้วก็ซิดนีย์ก่อนที่ Nora จะมานะก็ได้มั้ง Great. I guess I'll let you get back to work then. โอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะปล่อยให้เธอกลับไปทำงานละOh, wait, one more thing. ก็อีกอย่างนึง When you book the rental, please make sure to keep it under $100 a night. บอกว่าถ้าจะจองบ้านเช่าแล้วก็ช่วยเอาให้มันงบต่ำกว่า100ดอลนะไม่งั้นจะแพงเกิน Nora and I were talking and she's been on a pretty tight budget. Things haven't been going very well for her. บอกว่าฉันกับ Nora คุยกันแล้วมีงบจำกัดอ่ะมันช่วงนี้มันต้องรัดเข็มขัดหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะหาให้แล้วกันนะ It'll be just like the old college days.You always had a knack for finding the best spots. ว่ามันก็จะเหมือนสมัยตอนเราเรียนมหาลัยนั่นแหละเธอมีพรสวรรค์ในการหาบ้านที่ดีที่สุดเสมออ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะจองให้แล้วกันนะ Right, right, of course. Sorry for yapping. โอเคโอเคขอโทษแล้วกันนะที่เซาซีอ่ะฉันคงตื่นเต้นมากเกินไปอ่ะ All right, talk to you later, Harp. งั้นเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับแม่งโทรมาใช้งานไหนดูซิต้องจองโรงแรมหรือเปล่าอ้อเราต้องเซิร์ชโรงแรมเหรอเรนท์ใช่ไหมถูกไหมคะมันจะเรนท์เคบินอะไรเรนท์เฮาส์เว้ยฮะอ๋อทุกคนคะทุกคนมันบังคับพิมพ์คำว่ะแค่โอนมิวพิมพ์ตัว A รัวๆมันจะขึ้นเป็นคำให้เลยนะคะอันนี้คือมิวพิมพ์แค่ตัว A นะมิวกดตัว A อย่างเดียวมิวพิมพ์แค่ตัว A อย่างเดียวคำก็ขึ้นมาเลยค่ะนี่มันสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยเซิร์ชได้เลยนะ พิมพ์แค่ตัว A
พิมพ์แค่ตัว A ก็ขึ้นมาแล้วนะคะสุดยอดเราแม่งโคตรฉลาดโคตรเก่งคีย์บอร์ดเราก็โคตรเก่งบุ๊กเลยโอ้โหแพงอ่ะเขาจะเอาเดือนเอาคืนนึงไม่เกิน100นะนี่มัน300หนีมั้ยเนี่ย4249199เอ้า99นี่ได้อยู่มีอยู่อันเดียวด้วยต้องอันนี้แล้วล่ะมี2รีวิวกดดูได้ไหมคะไม่ได้อ่ะบุ๊กเลยแล้วกันงบคือ100นึงนะอันนี้99ก็โอ้ห้องก็ดีอยู่ใช้ได้ไม่แย่แต่ขอดูรีวิวหน่อยได้ไหมคะรีวิวก็ดูไม่ได้ขี้โกงว่ะบุ๊กเลยปิ้นวันนี้ได้แค่เกมเดียวแน่นอนค่ะเพราะว่า Fear to Far Tom เกมยาวฉันคิดว่าคุณได้รับเรื่องราวหลายร้อยหรืออาจจะหลายพันส่งมาทุกวันนะดังนั้นฉันจะเล่าให้ฟังคุณคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันขอโทษนะถ้าบางอย่างฉันจะเขียนแปลกๆไปเพราะว่าฉันอาจจะรีบอ๋อประมาณว่าเกมมันทำมาจากคนที่เขียนไดอารี่ใน Reddit นะคะถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องเกม Fear to Far Tom นะคะจะเป็นแนวนั้นคือทำมาจากเรื่องจริงแหละตอนที่อายุ20ต้นๆทำงานในบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ชีวิตในบริษัทเต็มเปี่ยมไปด้วยการจัดการที่อย่างวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดส่งงานการประชุมกับลูกค้าบล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 าแทบไม่มีวันพักผ่อนเลยไม่ต้องพูดถึงชีวิตทางด้านสังคมเลยนะแต่ว่างานนะมันจ่ายดีแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความสงบทางจิตใจแหละฉันชื่อซิสนีย์ฮาร์เปอร์ชื่อเรานะคะเป็นตัวผู้หญิงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่ไม้เพื่อนร่วมวิทยาลัยของฉันคนนึงเสนอให้เราไปเที่ยวพักผ่อนกันช่วงสุดสัปดาห์ที่ชนบทฟังดูเหมือนจะเป็นการพักผ่อนจากวัฏจักรจากการทำงานอะนะแผนก็ง่ายๆนะเช่ากระท่อมเล็กๆเช้าวันศุกร์แล้วก็กลับบ้านในวันจันทร์นะคะแค่นั้นเองแล้วก็ไม้ก็ได้มารับฉันนะนะ2วันให้หลังโอ๊ยทำไมนะอันนี้เพื่อนเราเหรอโอ๊ยตกใจหน้าตากระหยิ่มยิ้มย่องเหลือเกิน What the fuck อ่านซะหน่อยโอ้โหใครบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้คือเจ้าของบ้านเช่านะคะเลนส์แคเบนริกวิลสันนะก็มาว่าเราจองแล้วเรียบร้อยบลา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 ขอบคุณที่บุ๊กมานะแล้วก็เราเฝ้ารอที่จะไปเที่ยวเลยแหละคอนเฟิร์มเช็คอินนะว่ามันใบ3โอเคไหม3 PM ใบ3นะได้เลยกุญแจจะอยู่ในล็อกบ็อกซ์นะคะด้านหน้าของประตูโค้ดก็คือ5176โทรหาฉันได้เสมอนะถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะขอบคุณมากอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะโอ้ยจิกยิกเลยจิกยิกเลยโอเคฉันแค่เหนื่อยว่าไงไหมฉันน่ะเหนื่อยมากเลยนะโอ้คืนนี้มันโคตรวุ่นอะเวลาบลาบลาบลาคุยกันภาษาเพื่อนนะคะอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรบอกว่าฉันแทบไม่มีเบรกในช่วงอายุนี้เลยไหมแบบฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะรีแลกซ์ได้ขนาดไหนฉันทำงานทุกวีทุกวันเลยพอแบบน่ะก็น่าจะเป็นบ่นเรื่องงานนะคะอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะเข้ามาว่าเนี่ยแหละมันเป็นเหตุผลนะที่ทำไมเธอถึงคนพักบ้างคิดดูสิฮาร์เปอร์เธอก็เหมือนแบตเตอรี่นะที่เต็มไปด้วยพลังงานแล้วก็เป็นสิทธิภาพการทำงานแต่ถ้าเธอเกิดว่าเธอใช้แบตเตอรี่งานเกินไปอะแบตเตอรี่มันก็จะหมดใช่ไหมแล้วก็ต้องชาร์จพลังใหม่นะเธอก็จะได้กลับไปทำงานด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมไงแบบพอมาเที่ยวกับเราแล้วอะไรทำนองนี้นะคะแน่นอนเชื่อฉันเถอะจริงๆนะบางทีเธออาจจะชอบในภายหลังก็ได้แล้วก็โนราก็ตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากมันจะไม่โอเคนะถ้าเธอไม่มาด้วยอะคุณเรื่องทิปไปเที่ยวนะคะว่าให้เราชาร์จแบตซะบ้างบอกว่ากำลังขับรถหาที่จอดอยู่คุณอยู่ข้างล่างหรือยังโอเคคือไม้มารับเราแล้วนะคะเราต้องลงไปข้างล่างตามนั้นได้เลยประตูลิฟต์ก็น่ากลัวเหลือเกินไหนคะรถไม้อยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะอันนี้หรือเปล่าไม้มีปิ้นปิ้นใช่ไหมคะไม้นี่ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยฮัฟต้องกอดกันด้วยเหรออ่ะกอดกอดเราเป็นเพื่อนกันนะเรากอดกันได้นี่เธอกอดเธอกอดคนแบบนี้เหรอทำไมอ่ะทำไมไม่กอดเหมือนแบบคิดถึงฉันบ้างอ่ะเดี๋ยวกอดให้นานกว่าเดิมก็ได้อ่ะกอด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 เคียงโอเคแล้วล่ะขอบคุณที่มารับนะบอกว่ามันก็ดีนะมีเพื่อนร่วมทางไปด้วย
โอเคไอ้รถกระบะคันเก่าๆเนี่ยทำให้แบบนึกถึงวันเก่าๆเนาะใช่ไหมล่ะเด็กเกเรอ่ะคนนี้มันก็ผ่านอะไรมาเยอะแหละพูดถึงตัวเองนะคะเธอก็โยนสิ่งของไว้ด้านหลังนะแล้วเราจะได้ไปกันเลยฮะของอยู่ในลิฟต์ใช่เหรอเราลืมของในลิฟต์เหรอเอ้าเฮ้ยเออจริงด้วยคนอะไรไม่หยิบกระเป๋าออกมาจากลิฟต์วันละลิฟต์ก็รอด้วยอุสุจัดลืมกระเป๋าไว้ในลิฟต์กระเป๋าไม่หายด้วยลิฟต์ก็รอด้วยสุดยอดจีเนียสแล้วนอร่าอยู่ไหนเราพร้อมที่จะไปกันหรือยังนอร่าอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปเจอกันที่นู่น4โมงเกือบครึ่งนะอ่ะว้าวนี่อยู่ในรถนะกับไม้ดูเหมือนว่าจะหิมะจะเริ่มตกซะแล้วสิฮาร์ปมันแปลกไหมอะที่เมื่อก่อนเราฝันว่าเราจะหนีออกจากมหาลัยอะแต่ดูที่ตอนดูที่เราเป็นตอนนี้สิพยายามจะหนีจากชีวิตที่เราเป็นแล้วก็แทบจะรอไม่ไหวเลยแหละที่จะได้ออกไปสู่โลกจริงๆอะโลกที่เราอยากจะอยู่คุยถึงชีวิตความหลังนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าโลกแห่งความจริงจะเป็นยังไงอะเนาะใครส่งอะไรมาคะแบบโลกแห่งความจริงมันก็โหดร้ายในบางครั้งอะมีข้อความมานะเดี๋ยวเราจะไปอ่านลุงกวางเหรอมีใครบางคนเสนอไอเดียที่จะเปลี่ยนให้ฉันเป็นแบบบ้านเล็กบนล้อหรืออะไรเงี้ยฉันอ่านเจอแบบนั้นบนอินเทอร์เน็ตโอ้นั่นมันเกือบไปแล้วนะเนี่ยรู้ไหมฉันอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตอะบอกว่าถ้าเห็นกวางขวางทางอ่ะเป็นเหมือนการได้รับข้อความจากจักรวาลเลยนะ What the อุ๊ยอะไรอีกใกล้ถึงยังอ่ะน่าจะชั่วโมงครึ่งละมั้งจากนี่นะดูไหมบอกว่าขับรถท่ามกลางหิมะแบบนี้เหมือนเรากำลังจะไปสู่อวกาศเลยเนาะหมายความว่ายังไงดูสิไอ้พวกหิมะเนี่ยที่มันหมุนรอบไปกับดวงไฟด้านหน้ามันเหมือนดวงดาวกับกาแล็กซี่เลยเนาะกำลังพาดผ่านเราไปโรแมนติกไปอีกนางไม้นายนี่ก็โรแมนติกเหมือนกันนะแค่เนี่ยพิซซ่าด้วยชื่ออะไรเนี่ยโมเอะพิซซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นเหรอคะโมเอะพิซซ่าโมเอะพิซซ่าไม่น่าจะใช่อะยังไงคะไปงั้นไปมัมมัมGood boy Good boy มัมมัมอ๋อเป็นเพื่อนกันหมดเลยเหรอคะโอ้โอเคนึกว่าเป็นแฟนอีไมซ์อีกทำไมเข้าไม่ได้อะเข้ามาสิแหมเปิดประตูให้ซะด้วยขอบคุณนะ This just in. Reports of a strong snowstorm coming towards Woodbury. โอเคเป็นไรเปล่าคัดจมูกอ๋อไม่ได้คัดจมูกก็แบบทำจมูกฟุดปิดนะบอกว่ากลิ่นน่าอร่อยมากเลยไหนทำมั่งอู้หิวเหมือนกันอ๋อเราลืมดูข้อความบอกว่าคอนเฟิร์มด้วยนะถ้าเกิดว่าจะมาเช็คเอาท์อ่ะโอเคนอร่าอ๋อนี่เป็นกลุ่มแบบ3คนนะคะ you guys are going to hate me I swear I'll get on the road asพูดอะไรวะฟังไม่ค่อยได้ยินแต่น่าจะบ่นอะไรก็ไม่รู้นอร่ามีแคร์ฟูด้วยนะผมก็ขอโทษนี่ทำให้เธอรอนานนะขับช้าๆไม่ต้องกังวลเธอเห็นไวเมสเซจของนอร่าในกรุ๊ปไหมเพิ่งเห็นอ๋อบอกว่าจะมาช้าหน่อยเหรอจุดเพราะว่าเราคงต้องสนุกกันโดยที่ไม่มีเธอแล้วละมั้งอ๋อไม่ใช่ว่าไปรอนะนอร่ามาช้าเราจะทำอะไรกันดีอะเฮ้ยอย่าพูดเหมือนเธอไม่รู้ดีอะไรอะหมายไฟล์ว่าไงไหม Number 27มัมมัมกูดบอยบ้าง
มามัม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 ทำเสียงเรียแบบคุณออโต้อร่อยมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนอร่าจะพลาดพิซซ่าที่มันดีขนาดนี้อ่ะทำไมกินแบบทีละนิดทีละหน่อยวะมันไม่กินทีเดียวอุ๊ยตกอะไรสวัสดีเพื่อนใครเนี่ยเอาสวัสดีเพื่อนว่าฉันเห็นว่าเธอขับมากับไอ้รถเก่าๆคันนั้นใช่ไหมอ่ะก็ใช่อ๋อไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรหรอกนะแต่ว่าฉันต้องไปตามถนนนะด้วยตัวเองบอกว่าเราเหมือนจะไปทางเดียวกันน่ะประมาณว่าขอติดรถไปด้วยได้ไหมคิดว่าไงอ่ะว่าอยากจะให้นักผจญภัยคนนี้ลงถนนไปเองโดยที่มีหิมะเต็มไปหมดไหมอ่ะแหมจะมาเรียกร้องน้ำใจจากดิฉันเหรอคะแน่นอนไปกับเราได้อืมไม่รู้เหมือนกันนะขอโทษนะไม่เป็นชายแปลกหน้าไม่อย่างนั้นเหรอนี่เธอรอฉันเล่นปะเนี่ยเห็นไหมว่าหิมะมันขนาดไหนข้างนอกอ่ะเธอจะให้ฉันเดินไปตามถนนจนหนาวตายหรือไงฟังนะฉันบอกว่าไม่ไงกินต่อไม่สนใจแปลกมากเลยทำไมอ่ะเขาไม่เห็นสั่งอะไรเลยฉันรู้สึกแย่กับผู้ชายคนนั้นมากเลยนะจุดบอกว่าหลังจากผ่านมาหลายปีเธอยังเหมือนเดิมเลยนะเฮิร์บทำไมอ่ะใจร้ายตรงไหนอ่ะก็คนแปลกหน้าเราก็กลัววะบอกว่าฉันก็รู้แต่เธอแบบจะกินแบบสวาปามอะไรขนาดนี้ก่อนทำไมอ่ะเขาเรียกว่ารู้คุณค่าของกินเงี้ยมหมดเลอด้วยโอ้นี่มันนางเอกนี่มันนิสัยแบบโอโนบิลเลยนะคะเนี่ยซะหน่อยไหมอีกทีเลอแบบยาวๆน่าเกลียดว่ะนายดูข้อความดิเราไงเราเลยเองสรุปเราที่นอร่ามาช้าเพราะว่าไปที่อื่นก่อนประมาณนั้นไปเที่ยวก่อนเรากินเสร็จแล้วร้อยนะแม่เขาไปด้วยหรอไม่ไว้ใจไหมเลยนั่นสินะแต่ถ้าเอามันไปด้วยก็คือ2-1เลยนะคะหนักกว่าเดิมอีกนะ คิดอะไรวะเนี่ยโอ้นี่มันโคตรดีเลยป่ะเราจะไปบนถนนกันแล้วนะเอ้ยอีนั่นมันเดินติดอีไม้วะดูเขาทุกคนเห็นข้างหลังไหมมันมีคนเดินติดอีไม้วะอย่างฮาติดบั๊กไปอีกเอากุญแจมาเอ้ยอากาศมันไม่ค่อยดีเธอจะขับจริงดิเอามาไมเคิลนายควรพักได้ละเราจะเป็นคนขับนะคะรอบนี้วับ5:49 นะคะเขาบอกว่าโอนิวเป็นคนที่ขับรถดีมากดีสุดๆดีที่สุดในโลกไม่เคยมีใครขับรถดีขนาดนี้แล้วว้าวทำไมไม้มันมองหน้าเราอย่างนั้นนะSo, here's a track that'll make you feel like I'm in control. Coming up next, Be Sincere by Ned and Altus. พูดเหมือนพูดแบบไม่ทันขาดคำมาแล้วก็ชนเลยเอาใหม่เมื่อกี้มุกคนนั้นเป็นคนที่ขับรถดีที่สุดในโลกนะใครคิดว่าไม่ใช่ก็ไปคิดมาใหม่มีเพลงแรปๆด้วยจัดฝึกขับรถเดี๋ยวจะไปเล่นไนท์ไดฟ์ในสักวันหนึ่งเราก็ขับรถดีอยู่นะคะนี่ทำเป็นเล่นอ้าวนี่เธอได้ใครขับขี่มาจากไหนเนี่ยจากกล่องซีเรียลเหรออะไรมีปัญหาเลยถ้าเห็นคนขับเลนนี้ก็ไปเลนอื่นดีวะฮะมันอะไรนักหนาเห็นคนขับอยู่เลนนี้ก็ไปเลนอื่นดีวะแม่ไม่มีมารยาทเลยขับรถให้มันดูเลนหน่อยคนเขาอยู่เลนนี้ตัวเองก็ไปอีกเลนสิถนนมี2เลนก็แบ่งๆกันไม่มีมารยาทเลยแม่
ก่อนที่เราจะโทษตัวเองทำไมเราไม่โทษคนอื่นก่อนแน่ใจนะว่าปากที่อย่าถามเยอะกูหลงมึงเองอะคุณออโต้อย่าเพิ่งไปมิวหาบ้านไม่เจอส่งก็เป็นนักหลงทางในตำนานหลังไหนวะเนี่ยทำไมไม่บอกเขาว่าหลังไหนอะไปรู้เหรอ 2,000 years later หลังนี้แน่เลยมีไฟปุ๊บปิ๊บเออไม่บอกไม่บอกถึงแล้วทำไมเองไม่บอกแต่แล้วว่าเองจะบอกเออบอกว่าขาล้าเพราะว่าเพื่อนบ้านก็เงียบดีนะเป็นบ้านที่เงียบๆเอ๊ะทุกคนจำได้ไหมคะทุกคนจำได้ไหมคะเพราะว่ามิวจำได้ไงล่ะตอนแรกลืมกระเป๋าไว้ในลิฟต์รอบนี้ก็หลงทางไปอีกแต่ว่ารหัสดันจำได้โอเคเราควรจะวางกระเป๋าไว้ไหนดีนะพูดยังไงตรงนี้แหละว้าวเป็นที่ที่ดีอะเนี่ยว่าแล้วไว้ใจเธอได้จริงๆกลิ่นก็โอเคด้วยพักผ่อนเถอะว่าตอนนี้ฉันไม่อยู่ช่วยเก็บสิ่งของเหล่านี้เข้าที่ได้ไหมน่าจะมีพื้นที่พอในตู้เย็นอะนะได้เลยอ่ะโอเคอ๋อแล้วก็เอาของใส่วับของใส่วับเอาของอะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยอ๋อของกินทั้งนั้นเลยนมไม่ได้จะปิดจ้านมผักเข้าไปเรียบร้อยที่นี่ดูดีมากเลยอะเนี่ยก็โอเคดีอะโอเคตอนนี้ฉันต้องไปฉี่แล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะไปอันแพ็คกระเป๋าของเรานะขอบคุณได้ทำไมมันทำมืองั้นนะWhat the fuck โอเคเราต้องไปหาห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำอุ๊ยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรออ๋อนี่ไงห้องน้ำเข้าห้องน้ำแป๊บชิโอเคเราถึงแล้วเรียบร้อยนะลิกก็ดูไม่มีอะไรนะรู้สึกดีขึ้นหรือยังโอเคแล้วล่ะอยากจะดูรอบๆบ้านหน่อยไหมปะมันก็ดีเหมือนกันงั้นเราไปที่ห้องใต้ดินก่อนเลยไม่มาฉันต้องการจะเช็คห้องใต้ดินเปิดประตูนี้ไม่ได้แฮะโอ้ยอะไรเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินนะว่าที่นี่ทำให้ฉันนึกถึงไอ้หอพักของนายเลยอะเปิดไฟให้มันหายน่ากลัวหน่อยไหนดูซิมีอะไรให้ดูบ้างเจ้าของบ้านก็ดูโอเคนะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้มีห้องแอบตรงนี้ด้วยเหรอโอเคสำรวจนะก็ดูไม่มีอะไรผิดปกตินะมีของเยอะแยะมากมายดูไม่มีอะไรนะดูเหมือนว่าเจ้าของอาจจะไม่อยากให้เราเข้าไปดูหรือเปล่าโอเคก็ไม่มีอะไรนะห้องใต้ดินต่อไปก็ไปเช็คข้างบนหน่อยดีกว่าไม้ก็ยังตามหลังเรามาอยู่นี่ห้องอะไรเอ่ยบอกว่าไอ้ห้องนั่งเล่นเนี่ยใหญ่กว่าที่อพาร์ตเมนต์ที่นี่อีกอะเฮ้ยมีอุ้ยจ่าด้วยอุ้ยจ่าอุ้ยจะถอยไปเล่นได้ไหมคะเล่นได้ไหมคะอยากเล่นน่ะอยากเล่นอันเนี้ยโอ้ยนึกว่าเล่นพาร์ทโมเหมือนจะเล่นไม่ได้นะคะ
แม่เราเคลื่อนของเต็มพื้นเต็มบ้านเจ้าของคงไม่ว่าหรอกปาเราขึ้นไปข้างบนดูบ้านกันดีกว่าปาเร็วไหมเร็วเร็วโมเรามาสำรวจบ้านกันนะนี่มีอะไรครับผมมีไม้หน้าสาม 1EA อ๋อมีไฟฉายซะด้วยน่าจะได้ใช้แน่เลยว่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้นะคะมีไม้ขวางทางว่ะอันนี้อะไรพวกเอ็ง2ตัวนี้น่ากลัวสุดเลยโอ้โหเจ้าของหรอคะเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยอุ๊ปส์ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจกี่โมงยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมนะครับนี่เจ้าของบ้านเหรอว้านี่เป็นคู่รักที่น่ารักจริงๆเลยไม่เราเป็นแค่เพื่อนกันเออจริงเหรอเราไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ที่นี่อ่ะบอกว่าพอดีว่าฉันออกไปตามหาแมวอ่ะแล้วก็จำได้ว่าทีวีมันมีปัญหาก็เลยคิดว่าจะมาลองให้มันทำงานได้ก่อนอ่ะนะเออมันคงจะไม่ดีถ้าปล่อยให้ของเสียหายไว้รู้ไหมว่าให้ปฏิบัติของแขกของคุณเหมือนคนในครอบครัวและครอบครัวของคุณขาดทีวีไม่ได้ What the fuckว่าแต่ตอนนี้พวกคุณก็อยู่ที่นี่แล้วให้ฉันพาพวกคุณไปชมบ้านซะหน่อยไหมตอนนี้เหรอเฮ้ยฉันคงจะเป็นเพื่อนบ้านที่แย่เอ้ยน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่โคตรแย่นะถ้าเกิดว่าฉันไม่พาพวกเธอไปแกนทัวร์โอเปนนิ่งวัดโอ้ยมีหลายห้องเหลือเกินวะอ่ะแกนทัวร์ก็แกนทัวร์วะพาไปแกนทัวร์ห้องน้ำเหรอคะอ๋อนี่คือห้องอาบน้ำบอกว่าทำให้พวกเธอรู้สึกเหมือนกำลังอาบน้ำอยู่ใต้น้ำตกในป่าอเมซอนเลยนะอะไรมันจะขนาดนั้นวะอ๋อแต่ว่าซิงค์มันใช้ไม่ได้นะขอโทษด้วยขออภัยด้วยแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะซ่อมให้เร็วๆนี้แหละมาเดี๋ยวจะโชว์ห้องนอนให้ดู2-1อยู่ดีเย่มากพวกนี้นี่เฮ้ยพามาห้องนอนทำไมคะโอ้ห้องนี้มันวิวโคตรดีเลยครับใช่ไหมล่ะตามมาเดี๋ยวจะพาไปที่ดีอีกโอ้ยจะตามมาไหมตามค่ะตามค่ะไม่ไปก็เรียกซะด้วยสิไม่ไปก็เรียกอ่ะเรียกฮะมานี่โอ้โหห้องเยอะจังวะโอ้มาดูข้างนอกได้เหรอว้าโคตรหนาวเลยบอกว่าที่นี่เป็นจุดที่ฉันชอบนะวิวที่นี่โคตรสวยอะแถมเหมาะกับการฟิชชิ่งอะไรวะจุดๆอ๋อแอบมองโอเคให้กลับเข้าไปข้างในก่อนที่หวัดจะแดกให้ออกมาทำไมวะมาเร็วอีกไหมจะปิดประตูโอเคนี่เป็นห้องเก็บของถ้าต้องการอะไรแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในนี้นะแล้วก็มีไฟฉายอยู่ในนี้ด้วยบางทีอาจจะมีพายุเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคขอบคุณป่านงั้นเราไปข้างล่างกันเถอะโอเคดูเหมือนว่าเธอจะเติมของเข้าไปในตู้เย็นแล้วสินะพวกของน่ากินน่ะ
ว่ารู้ใช่ไหมว่าปุ่มเพิ่มเปิดปิดอุณหภูมิอยู่ไหนบอกว่าฉันจะเก็บมันให้ต่ำในฤดูหนาวนะไม่งั้นบินมันจะโอเวอร์บินอ้อน้ำอุ่นจะพาไปดูน้ำอุ่นนะจะทำหน้าดำทำไมวะโอเคไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับข้างล่างอะนะเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ใช้งานได้บอกว่าตอนไหนที่มันหยุดทำงานก็แค่ลงมากดปุ่มตรงข้างล่างนี้นะไฟน้ำร่องจะติดแล้วก็กลับไปทำธุระได้ต่อว่าแต่ไอ้ห้องนี้มันคือห้องอะไรอะคะผมพวกเธอสองคนไม่ต้องไปสนใจหรอกไอ้ห้องเนี้ยก็แค่เป็นห้องเก็บของอะนะโอเคก็ผมก็แค่สงสัยอ่ะยังไงเจ้าของก็ไม่ยอมให้เราเข้านะห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะป้ายบอกเฮ้ยอีไม้ฉันพูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่สิบางทีฉันควรจะเก็บไว้กับตัวเองก่อนดีกว่าฮะอ๋อเจ้าของคนก่อนบอกฉันว่าแม่ของเขาเสียชีวิตที่นี่แขกบางคนรายงานว่าได้ยินเสียงในเวลากลางคืนบอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างนี้ What the บอกว่าไม่ได้ทำให้พวกเธอสองคนกลัวหรอกนะแต่ถ้าเป็นฉันน่ะฉันจะไม่ลงมาที่นี่หรอกนะอู้โคตรแย่แล้วอีไหมตกใจดูหน้าพวกเธอสองคนแล้วตลกอีลุงนี่หน้าถีบจังวะเอานะฉันก็แค่ล้อเล่นกวนจังวะบ้าบอกในความรู้สึกฉันนี่มันให้คะแนน6/10เลยเรื่องความน่ากลัวบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะอยู่กันดีๆล่ะขอบคุณที่พาชมบ้านนะว่าแต่ชื่ออยู่บนบุ๊กิ้งคืออะไรหรอซิดนีย์ซิดนีย์ใช่แล้วชื่อสวยจริงๆเลยหนูซิดนีย์ฮาร์เปอร์นะชื่อเราเธอว่าไอ้เจ้าของบ้านนี่มันแปลกไหมอ่ะก็แปลกอยู่นะงั้นเราไปหาอะไรดูกันทีวีกันเถอะได้เดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำแล้วกันโอเคเดี๋ยวฉันจะหาอะไรน่าดูในขณะที่รอเธอนะห้องนี้ใช่ไหมอ่ะอาบน้ำต้องปิดประตูก่อนไม่งั้นอาบน้ำไม่ได้โอเคแล้วเราแก้ผ้าเหรออ่ะสรุปว่าแก้ผ้าแล้วอาบน้ำแป๊บนะแค่อาบน้ำต้องร้องเพลงไหมวันเพ็ญเดือน12อาบเสร็จแล้วอาบเร็วมากนี่เราอาบน้ำแบบใส่เสื้อผ้าเหรอวะแจ่มว้าวอ๋อเหมือนซิงค์น่าจะพังนะคะเปิดประตูก็ดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมทีวียังเปิดทิ้งไว้อยู่เลยเหรอปิดไม่จำเป็นต้องมีทีวีแล้วก็ลงไปดูทีวีกับไม้นะอุ๊ยอะเฮ้ยฮาร์ปดูดิฉันเจอแบตตกปลาด้วยว่ะจะไปตกเพื่อจะมาเป็นดินเนอร์คืนนี้หรือไงเอ้ยมันน่าจะดีสำหรับทริปเรานะเอ้ยแต่มันหนาวนะเว้ยเอานะเฮิร์ปทริปนี้มันจะได้มีอะไรทำไงโอเคมันน่าจะสนุกแหละเย้ตามฉันมาเลยเพื่อนตกปลาตอนนี้นะได้ดิตกก็ตกวะชิลดีเนาะชิลหิมะลงขนาดนี้ปลามันน่าจะแข็งตายหมดนะคะงั้นแป๊บนึงนี่ไงได้แล้วเราจะหยิบเบ็ดมาว้าฉันเห็นแล้วล่ะว่านักฆ่าลูกแม่น้ำนายเป็นยังไงอยากจะชาเลนจ์ไหมสักหน่อยก็ได้
งั้นหาเหยื่อล่อกันเถอะโหและเห็นมากเห็นกี่โมงชีสเหรออันนี้เหรอคะใช้ชีสในการตกปลามันมีปลาอะไรชอบกินชีสด้วยหรอตกปลาต่ปลากินชีสได้เหรอนั่นดิกดอ่านใกล้ๆเหรอเดี๋ยวลองเอ๊ะนั่นปลาน้อยปลาน้อยได้ไหมคะได้ไหมเหมือนจะได้เหมือนจะได้ยังไม่นั้นอีกหรอมันจะตกกี่ตัววะเนี่ยฮึบป่ะกลับไปทำอาหารกันเถอะเสียเวลาให้เราเตรียมหรอฉันไม่รู้ว่ามันทำยังไงอะหยิบชามแล้วก็ผสมหรอจิงเจอร์พัดต้าเหรอคุกกิ้งออยล์ทุกคนช่วยกันจำหน่อยเดี๋ยวลืมแบ็คเปปเปอร์เกลืออิตาเลียนซีซันนิ่งปาปริก้าแล้วก็โยเกิร์ตโอ้โหใช้เยอะจังวะเนี่ยหาถ้วยโอ้ยโอเคเขามีบอกนะคะอ่ะใส่โยเกิร์ตดีนะคะเนี่ยว่าบอกเอาไม่ใช่นี้หรอกเพื่อนนี่เกวียงอันไหนวะอันนี้หรอเอาไม่ใช่นี้เอาไม่ใช่ก็เกวียงอันไหนวะมันต้องสักกันแหละที่ใช่อันนี้หรอเอาไม่ใช่เอาเกวียงอันไหนวะอันนี้หรอเอาไม่ใช่เอาเกวียงอันนี้หรอเอาไม่ใช่เอาเกวียงอันไหนคะเนี่ยอันนี้หรอไม่ใช่เอาเควียงอันไหนวะแล้วเควียงทิ้งหมดแล้วทำไงอะอีไม้หันมาน่าจะมาด่าเรานะคะเนี่ยโอลิฟอันนี้เหรออ๋อนี่เหรอคะหยิบบริเวณนี้ไปเดี๋ยวก็ถูกเองแถวๆนี้เดี๋ยวก็ถูกเองเดี๋ยวก็ถูกเองผมโคตรเก่งเดี๋ยวก็ถูกเองเป็นไงวันนี้มิวแม่งโคตรเก่งแล้วไงแคะฮะทำอะไรกับปลาอ๋อจะไปหั่นผักได้ไม่ทำอะไรวะเควี้ยงเอาปลามาทำอะไรอ่ะอ๋อเอาปลาใส่นี่มันเกมทำอาหารหรือไงวะอะไรไม่รู้แต่ใช่นั่นไงเรียบร้อยแล้วก็รอผักจากเพื่อนนะคะได้เดี๋ยวฉันทำให้แล้วก็อุ่น30นาทีนะที่อุณหภูมิ400จัดไปใช้กูจังโยนลงไปอุ่นเค งั้นเรามาเล่นบอร์ดเกมกันดีไหมเล่นอะไรดีโอเคขอดูหน่อยแล้วกันนะมันเหมือนมันจะมีอิรูจาสักอย่างที่เราเคลื่อนออกมาข้างนอกนะหรือว่าเราต้องเดินออกไปให้ไหมวะไม้เล่นยูจากันใช่โอ้บอกว่ามอลลี่เคยเล่าให้ฉันฟังทีนึงนะว่าเคยติดต่อกับคุณย่าที่เสียไปแล้วได้จากอีบอร์ดอันนี้แหละเอ๊ะบอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกเพราะว่าไอ้พวกเรื่องวิญญาณนะมันโกหกเคยดูไหมคนตื่นทำอ่ะเดี๋ยวจำได้ไหมไอ้เจ้าของบ้านที่มันทำท่าแปลกๆตอนอยู่ที่ห้องใต้ดินน่ะงั้นเราลองไปอยู่ข้างล่างกันไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันนะไปเลยนักล่าเกมผีก็ต้องอีรูจาวะมามันมีไอ้เจ้าของบ้านมันบอกว่าได้ยินเสียงคนเดินใต้บ้านใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยจริงไหมวิว่ามีอะไรเดินอยู่ใต้ดินจริงไหมวิมาเร็วๆเลือกอะไรไม่เลือกเลือกอีลูจาอ๋อมาเลยอ๋อปิดไฟอ๋อเกมผีก็ต้องปิดไฟดิวิมาได้เวลาอุ๊ยน่ากลัวเหลือเกินเธอรู้ไหมว่ามันทำยังไงอ่ะไม่เพราะงั้นมันจะเล่นแบบนี้อันดับแรกเราต้องเอามือมาวาง
แล้วก็ถามคำถามกับวิญญาณมันก็จะขยับไปแล้วก็จะสะกดออกมาเป็นคำตอบนั่นแหละสิ่งที่มอลลี่เคยบอกกับฉันนะนะโอเคตกใจอีกเรื่องนึงนะครับห้ามเอานิ้วออกจากกระดานเด็ดขาดจนกว่าเราจะพูดว่ากู๊ดบายนะเออไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างตามมาก็เป็นได้เข้าใจละมาค่ะยังไงคะยังไงคะอะไรอีกเธอเริ่มก่อนเลย Lady First เอาอีนี่โอ้โหคำถามนะคะคำถามเห็นเราไหมอยากให้เราออกไปหรือเปล่าบอกว่าที่นี่มีวิญญาณที่อยากจะคุยกับเราไหมโอ้โหมีวิญญาณที่อยากจะคุยกับเราไหมเขียนว่าอะไรวะดูไม่ทันอ่ะฮะฮะ yes บ้าไปแล้วนี่เธอแอบขยับปะเนี่ยจะบ้าหรอไม่ได้ขยับโว้ยโอเคโอเคงั้นตาฉันบ้างนะบอกว่าชีวิตหลังความตายเป็นไงบ้างเพื่อนเฮ้ยให้เกียรติเขาหน่อยเขียนว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะโอ้โห What's your name? Are you Fairy? เธออยู่ในบ้านหลังนี้เหรอไม่อยู่มั้ง Fairy ไหมเฟรลี่ไหมเหรอชื่ออะไรนี่มันเกมผีจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยปกติเฟียร์ทูฝาท่อมมันเป็นเกมฆาตกรไม่ใช่หรอวะเอาผีก็ได้วะเฟรลี่หรือเปล่าเธอเฟรลี่ไหมตอบดีๆนะได้โปรดตอบดีๆเหอะเฟรลี่ไหมเฟรลี่ไหมคะเฟรลี่ไหมมันตอบอะไรวะตาฉันบ้างเออกิฟอดัสไซให้รู้หน่อยสิว่าเธออยู่ที่นี่อะเฮ้ยรู้ว่าเล่นพาร์ทโมอยู่มันน่าจะมีคำขึ้นให้เนาะอันนี้มิวไม่รู้เลยว่ามันจิ้มอะไรอะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้าไม่รอด้วยดิวะเฮ้ยอีไม่อีไม่ทิ้งกูเลยอีไม่อีเวนวิ่งขึ้นมาโอ้โหทิ้งเลยทิ้งเลยอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างล่างจริงๆนะเฮิร์บกูรู้แล้วทิ้งกูเนี่ยแปลกอะไรอ่ะนายทิ้งฉันเนี่ยเอาอะไรวะเฮิร์บฉันนึกว่าเธอจะตามมาติดๆอ่ะเอ้ยวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยดิเอากูผิดอีกอุ้ยปลาน่ากินได้ดูทีวีไปกินไปอุ้ยน่ากินอ่ะนางไม้ almost like a high end clams อร่อยแง่มกินแล้วมากินปลาจะได้ฉลาดนะโอเคอิ่มแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงเราเป็นทีมที่ดีนะครับว่าแต่ฉันต้องเช็คอีเมลซะหน่อยอ่ะแล้วก็ไม่แหละขอฉันอยู่ข้างบนว่ะนึกว่าเราจะไปแต่การทำงานซะอีกไม่ใช่ทำงานซะหน่อยฉันแค่รอเมลชิปเมนน่ะจะได้จ่ายทันทีโอเคโอเคงั้นฉันเดี๋ยวทำความสะอาดเองก็ได้อีไม้ทิ้งเลยนะปล่อยฉันล้างจาน I'm not eating this แล้วของที่เราอ่ะ
ฉันคิดว่ามีใครบางคนอยู่ใต้เตียงฉันหรอตอนนี้ขึ้นมาดูขึ้นมาข้างบนได้ไหมฮะมีคนอยู่ใต้เตียงจะบ้าเหรออีไม้ไม่ตลกไม่ขำด้วยใครอยู่ใต้เตียงฮะอย่าทำเสียงนะเดินช้าๆฮะขี้โม้ไม่เชื่อหรอกโม้ไหนใครใต้เตียงเฮ้ยอีไม้ you win แบลแบลพ่องนี่ไม้ฉันหลอกเธอได้แล้วเออไม่ตลกเลยไม่ตลกเลยไม้มันไม่ตลกเลยไม้เวนเอ้ยเดี๋ยวนะแค่หยอกกันเล่นนะหยอกยี่เนอมาเรามาลองรอบต่อไปกันเลยไหมรอบต่อไปอะไรวะเอ้ยเกมซ่อนแอบไงอ่ะก็ได้ด่ามันแต่ก็เล่นโอเคเดี๋ยวฉันจะนับถึง10นะอีไม้เวนนี่จะต้องลงไปออกแล้วตัวเรานี่บ้าปะวะลงมาซ่อนในห้องใต้ดินอ่ะนะเอาตลกดีอ่ะขำมากมั้งจับได้แล้วต่อไปนี้ตาฉันซ่อนบ้างหลับตาแล้วก็นับนะไม้กำลังไปซ่อนหลับตาเหรอหลับตา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปนะนับเร็วมากไหนไม้อยู่ไหนจ๊ะที่รักข้างบนหรือเปล่าอันแน่อยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าไม้อันนั้นแน่ที่เดิมกับที่กูซ่อนตอนแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันเหมือนฉันได้ยินอะไรบางอย่างที่บันไดอ่ะจะเล่นอย่างนั้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นนะซิดนีย์ฉันได้ยินจริงๆเธอไม่ได้ยินหรอไม่โอ้จริงๆฉันสาบานเลยว่าฉันได้ยินจริงๆขี้โม ให้ปีนหรอให้ปีนอ๋ออันนี้หรอแล้วทำไงอ่ะให้ปีนมาตรงนี้หรอมองสูงสูงอ๋อโอ้โหใครจะไปเห็นวะมีห้องข้างบนมาอีกอะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไร what แมวเหรอไอ้หนูเหมียวอ๋อหนูอยู่นี่เหรอลูกโอนมิวตาถั่วมาไหมมันก็แค่แมวอ่ะฉันคิดว่าแมวมันหิวนะเอองั้นเราเอาปลาให้น้องเขาดีหน่อยได้ไหมที่เราตกมาตะเกียบอ่ะมันจะปิดตาทำไมก่อนปิดตาทำไมไปซ่อนในแบ็กยาร์ด
ยังไงไหมอันนั้นแน่ๆมีมองมองเฮ้ยมันกำลังมาแย่แล้วมันกำลังมาอยู่ตรงนี้เองจุดๆฉันว่าฉันเหนื่อยแล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะซ่อนอีกทีนึงนะเธอหาฉันเจอเราก็ไปนอนกันเถอะเดี๋ยวนับแบบเร็วๆนับแบบเร็วๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เร็วมากหายไมค์ก่อนไมค์ทุกคนอย่าทิ้งมิวไปมิวต้องการทุกคนมิวต้องการทุกคนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่อยู่ผมก็อยากเล่นให้มันจบนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพวกเธอทำไมคุณกลับมาอีกอลิกเจ้าของบ้านนะคะฉันมาซ่อมซิงค์ให้ไงมีอะไรอ่ะคุณควรจะบอกเราก่อนดิเอาก็นี่มันบ้านฉันเองอ่ะฉันแค่จะเข้ามาซ่อมอะไรบางอย่างไม่เห็นต้องบอกเลยไม่เคยเห็นใครซ่อมซิงค์ด้วยค้อนมาก่อนเอาเหอะตอนนี้เราต้องการจะนอนแล้วลุงอย่าให้ฉันออกไปอย่างนั้นเหรอไม่ลิกนี่เธอก็แบบว่าสุภาพที่สุดแล้วนะเธอพวกเราอ่ะเช่าบ้านหลังนี้มาแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันเองอ่ะอย่าให้เราพูดถึงเรื่องกฎหมายเลยนะไม่อย่าพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองจุดจะบอกให้นะแถวนี้ไม่มีตำรวจหรอกไอ้หนูคิดว่าจะมาบ้านป่าตรงนี้ยังไงถ้าจัดการไม่ได้ก็เป็นปัญหาของพวกนายอะนะไม่ใช่ของฉันว่าแต่ถ้าไม่ชอบไปฉันมาซ่อมนู่นซ่อมนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปก็ได้งอนลุงงอนลุงงอนเดี๋ยวฉันจะลงไปล็อกประตูไปด้วยจริงเริ่มระแวงลุงแล้วแปลกๆคือเราจ่ายตังค์เสียค่าเช่าบ้านแล้วอะเขาก็ควรไม่ยุ่งล็อกประตูแล้วเรียบร้อยก็เหมือนมานั่งคุยกันนะเรื่องลิกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาจะชอบมาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็คิดว่าลิกเนี่ยโคตรแปลกผมว่ายังไงเราก็ตัดสินใจที่จะเช่าหลังนี้แล้วนะมันมาเอนจอยเท่าที่ไหวกันเถอะแล้วตอนนี้ฉันก็เหนื่อยมากแล้วด้วยไปพักดีกว่า5 ทุ่มครึ่งโอเคอะไรใช่ไหมป่ะเฮ้ยเธอยังตื่นอยู่เหรอนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะแบบเมื่อมีคนมาเคาะที่ประตูอ่ะฉันขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอ่ะอยากจะคุยอะไรบางอย่างตอนนี้อ่ะนะได้มีอะไรวะเราเพื่อนกันนะเว้ยไม้กูเริ่มระแวงแล้วบอกว่าพายุหิมะเนี่ยเริ่มจะหนักมากขึ้นแล้วบอกว่าแค่นี้ก็เหมือนแบบเห็นรถยากประมาณนั้นเพราะว่าวิสัยทัศน์โดนบังนะบอกว่านอร่าน่าจะเป็นไรนะบอกว่าเธอโอเคอยู่แล้วล่ะซิดนีย์ไม่ต้องกังวลหรอกฉันมาที่นี่เพื่อให้เธอปลอดภัยนะฮะเอ้ยไม่มีปัญหาอะไรแค่นั้นแหละแบบผู้ชายอยากจะเทคแคร์แค่นั้นแน่เธอพูดเรื่องอะไรอ่ะบอกว่าเธอจะเชื่อไอ้ผู้ชายคนนั้นได้ไหมอ่ะเขาแบบดูน่าสงสัยมากเลยเหมือนเขาเป็นเจ้าของที่นี้อ่ะอ้าวก็เขาเป็นเจ้าของบ้านน่ะไม่เธอเข้าใจที่ฉันจะพูดไหมเนี่ยซิดนีย์ก็เราเช่าบ้านหลังนี้แล้วไง
ไม่ใช่ที่เขาจะเข้าออกง่ายๆนะเว้ยโอเคฉันเข้าใจที่นายจะตื่นแล้วฉันจะนอนจริงๆนะไม้เอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอีไม้ทำไมไม่มานั่งใกล้ๆฉันล่ะซิดนีย์อีไม้มึงอย่านะใครจะไปนั่งกับเองอันนั้นก็ได้แต่ง่ายกูจะบ้าตายอะไรอะไรอะไรเฮิร์บเธอรู้ไหมอ่ะฉันมาคิดถึงเรื่องของเราอ่ะวัตเตอร์ถามกูไหมว่าอยากคุยด้วยไหมอ่ะอะไรอะไรอะไรไหมนี่เธออะไรอีกเรียกจังเธอไม่ต้องนอนตัวคนเดียวก็ได้นะถ้าเธอต้องการน่ะฉันจะนอนด้วยไม้นี่มันอะไรของนายเนี่ยอีไม้มึงออกไปเลยนะอะไรเธอทำเหมือนว่าเธอจำทริปตอนที่เราไปโอเรกอนไม่ได้ฉันจำมันได้ดีเลยโอ้ถ้างั้นก็ลองเล่ามาสิโอ้ยกูเครียดฉันจำได้ว่ามันน่าอึดอัดอ่ะไม่มันไม่ได้น่าอึดอัดซะหน่อยแล้วเราคือแบบเราก็ดื่มกันหนักมากอ่ะแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะไม่ใครส่งแมสเซจมาวะฉันไม่รู้ฉันจะคุยอะไรไงกับนายดีอะไหมเธอปล่อยให้ฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องไอ้รายละเอียดเถอะนะซิดนีย์ไม้ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ดีนะที่จะคุยกันเรื่องเนี้ยจืดจืดใครแมสเซจมาวะฮะ SOS พีทนอร่าส่งมา SOS guysI think I'm about 70 miles away from Woodbury, and my stinking tire just blew out. I hate to ask, but can you two come get me? Oh, เหมือนผู้หญิงมาแล้วพายุหิมะตกหนักเหรอคะเลยขอความช่วยเหลือใช่เหมือนเขาบอกว่าให้เราไปรับนะเขาเหนื่อยมารับเขาหน่อยตัวเองแปลแบบน่ารักอีไม้เดี๋ยวมาเคลียร์กันก่อนดิจังหวะมันเป๊ะมากพอดีเลยใช่ปะเราไม่สามารถให้โมราติดอยู่ตรงนั้นได้ตามลำพังนะงั้นเดี๋ยวเราแต่งเดี๋ยวฉันขอแต่งตัวก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเจอกันข้างล่างไม่ซิดนีย์เธออยู่ที่นี่แหละแล้วก็นอนซะไม่จำเป็นที่เราต้องออกไปหนาวกันทั้งคู่นะเอาจริงเหรอใช่เธออยู่ในชุดนอนแล้วฉันก็แต่งตัวแล้วเรียบร้อยฉันจะไปรับนอร่าเองโอ้ขอบคุณมากนะไม้ทำดีกับเธอทุกอย่างเลยนะซิดนีย์ถ้างั้นก็ระวังตัวด้วยนะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ที่หลังนะโอเคไหมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำตัวให้อบอุ่นเข้าไว้นะฮะต้องไปล็อกประตูก่อนอีไม้เปิดประตูทิ้งไว้เชียทำไมไม่พักผ่อนในบ้านในตอนที่ฉันไม่อยู่ล่ะแน่ใจนะว่าจะไปแบบอากาศแบบนี้อ่ะแย่กว่านี้ฉันก็ขับมาละแล้วก็โมราน่าจะสติแตกกว่าเรามากเลยล่ะก็จริงอะนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยล็อกประตูให้หมดด้วยนายนี่เหมือนพ่อฉันเลยอะเนี่ยนี่โทษฉันเหรอเดี๋ยวนะเราจะกอดกันผ่านประตูที่ปิดได้หรอคะมันมีคำว่าฮักอะก่อนที่ฉันจะไปฉันขอกอดเธอหน่อยได้ไหมอะฉันหมายถึงว่าเผื่อเธอหลับไปแล้วฉันอยากจะกอดเธอตอนนี้เลยอะไม่ใช่ตอนนี้ไหมฉันจะไปนอนกอดเราสามารถกอดกันผ่านประตูได้หรอคะแต่ถ้ากอดปุ๊บมันเหมือนให้ความหวังอีไหมเลยปะฉันจะไปนอนแล้วไม้ฝันดีนะซิดนีย์ขับดีๆนะไม้โอเคไม้ไปแล้วนะฉันต้องไปนอนก่อนที่ไม้กับนอร่าจะมานะล็อกไม่ได้ด้วยช่างแม่งนอนละฉันบอกตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าฉันได้พักผ่อนบ้างนอร่ารู้เสมอว่าฉันจะรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงฉันก็ต้องการมันนะแล้วก็เพราะว่าเธอจะมาเร็วๆนี้ฉันเลยต้องพักผ่อนก่อนเที่ยงคืนครึ่งเฮ้ยอะไรใครมากิ้งก่องวะ
ยิงกล่องอะไรวิไหนยิงกล่องอะไรเหมือนมีบางคนอยู่ที่ประตูเหรอใครอะใครไอ้เชี่ยอะไรวะใครใครวะเฮ้ยเขาเห็นเราแล้วเหรออ้าวอีเจ้าของบ้านปะฉันเห็นเธอนะสาวน้อยเปิดประตูหน่อยฉันน่าจะตายอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อีคนนั้นอีคนที่เจอเราที่ร้านพิซซ่าพี่ขอเราติดรถมาด้วยอะแล้วเราไม่ได้ให้มาใครจะให้เองเข้าไม่ให้เข้าโว้ยช่วยกูด้วยช่วยช่วยช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยต้องคุยเหรอฮัลโหลเออต้องคุยจริงด้วยวะ สติแตกรีบขึ้นไปหนีก่อนบ้าเอ้ยดูสิเพื่อนฉันรู้ว่าการเคาะประตูกลางดึกไม่ใช่เรื่องดีนะตอนนี้สถานการณ์ฉันน่ะแย่โคตรเลยหวังว่าเพื่อนจะมาร่วมทางด้วยนะแต่พวกเขาตามไม่ทันแล้วคงเลยไม่อยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะคุณเข้ามาไม่ได้จบนิกแกจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้จะปล่อยให้ฉันหนาวตายหรือไงฉันก็ไม่ได้บังคับให้คุณมาเดินท่ามกลางพายุหิมะซะหน่อยเออฉันรู้เธอทำตัวแย่ๆเหมือนตอนอยู่ในร้านพิซซ่าฉันขอติดรถมาด้วยเธอก็ไม่ให้ติดรถมาด้วยเอออะไรนะฉันนึกว่าครั้งนี้เธอจะให้โอกาสฉันบ้างนะแต่ว่าเธอก็ยังทำตัวไม่ใจดีออกไปนั้นไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจที่นี่ไม่มีตำรวจซะหน่อยชีพหายแล้วจะว่าไปฉันไม่เห็นรถกระบะเธออยู่ที่นี่แล้วไงนี่แล้วมันจะรู้ว่าเราอยู่คนเดียวนะคะฉันจะโทรหานายวันๆตอนนี้แหละตามใจเอาที่สบายใจยังไม่น่าต้องคุยต่ออีกเหรอเอาประตูติด เอามันคุยกับเราแต่ชั้นล่างได้เหรอวะให้ฉันบอกอะไรเธอบางอย่าง เราขึ้นมาก่อน โหโคตรบั๊กเลยคุณจะได้รับผมที่ตามมาจากการที่ทิ้งฉันเอาไว้ที่นี่ชิบหายละกรรมมันตามอย่างกับจรวดนะเว้ยเพื่อนชิบหายละชิบหายละนอนแล้วกูจะแบดเอ็นไหมเนี่ยเฮ้ยอะไร What เสียงเชี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรส่งข้อความหาเจ้าของบ้านอะส่งข้อความหาเจ้าของบ้านใหญ่เลยลีฉันขอโทษนะแต่ว่าคุณช่วยกลับมาหน่อยได้ไหมมีบางคนอะที่เราเจอระหว่างทางขับรถที่กลับมาที่เนี่ยเหมือนจะเราเจอกันขนาดขับรถอะเขาเริ่มเคาะประตูก็เริ่มขู่ด้วยอะฉันค่อนข้างกลัวเขาเดินไปมาอยู่นอกบ้านคุณช่วยมาอยู่มาดูได้ไหมเพราะว่าคุณอยู่ใกล้มากอะเฮลช่วยกูด้วยเพื่อนมาช่วยกูก่อนมันกลับมาช่วยกูกดกิ่งน่าจะเป็นคนดีเปิดประตูฉันเองใครยังไม่เห็นหน้าเลยใครวะเอาเปิดก็ได้อ๋อเจ้าของบ้านเมื่อกี้มองไม่เห็นหน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ขอบคุณที่คุณมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ใช่ฉันรีบมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ละว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเขาอีกต่อไปแล้วนะจุดๆอุ้ยเอาค้อนฮะถือค้อนมาด้วยเหรอเฮ้ยอะไร
ว่าแต่เพื่อนของเธอไปไหนล่ะไอ้ผู้ชายที่อยู่กับเธอตะเกียะเขาจะกลับมาเร็วๆนี้อืมงั้นตอนนี้เธอก็อยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอก็ใช่แต่ว่าเพื่อนฉันจะกลับมาเร็วๆนี้อืมยังอะไรเป็นอะไรอีลุงมึงเป็นอะทำไมทำท่าเหมือนโจโจ้บอกว่ายังไม่เซฟดีนะอย่าเพิ่งเปิดประตูยังไงอะบอกว่าพายุอะทำให้แยกทุกคนออกนะว่าเป็นคนประเภทไหนไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าตอนไหนที่ควรอยู่ห่างๆฮะฮะกลับไปอะไรของคุณน่ะคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับผมอยู่อีกเมืองนึงผมยังไม่ได้ไปบ้านเช่าในสัปดาห์นี้เลยนะและอีลุงนี่ใครอ่ะคนที่มาหาเราไม่ใช่เจ้าของบ้านอ่ะทุกอย่างโอเคดีไหมครับคุณผู้หญิงโอเคมั้งไอ้เชี่ยคุณกำลังคุยกับใครอยู่เหรอแคปหูอาอยู่คุณไม่ใช่ลิคคุณคือใครเพื่อนฉันเองแหละเขากำลังจะมาถึงที่นี่แล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยใช่กลับไปได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณต้องการคุณที่มานะคะกันมาชิบายเลยฉันโอเคแล้วค่ะฉันโอเคแล้วจริงๆกลับไปได้เลยค่ะแน่ใจนะโอ้แน่ใจสุดๆเลยค่ะฉันโอเวอร์แอคติ้งเองค่ะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมอยู่แถวๆนี้เองค่ะว่าให้ทุกอย่างมันโอเคจริงๆคุณออกไปได้แล้วจริงๆนะพูดว่าไงนะเผชิญหน้าจุดๆนี่มันบ้านของฉันจะออกไปก็ต่อเมื่อฉันจะไปเท่านั้นแหละคุณต้องการอะไรฉันต้องการทุกสิ่งที่ฉันต้องการทั้งบ้านนี้แล้วก็เธอยังไงล่ะคุณนะบุกลุกออกไปก่อนที่ฉันจะโทรเรียกตำรวจฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะถ้ามีใครออกไปจากบ้านหลังนี้มันก็ต้องเป็นคนใดคนหนึ่งจากเราสองคนอะไรอะไรโอ๊ยไอ้บ้าเปิดประตูรอเลยถ้าจะมีใครได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่เธอก็ฉันyou
ไรกี่รอบเนี่ยมาดูกันว่าโอนุมิจะตายตรงนี้อีกสักกี่รอบนะคะทุกคนคิดเหมือนกันคิดเรื่องห้องใต้หลังคาเหมือนกันคิดเหมือนกันเพื่อนมันจะโทรมาเป็นระยะหรอเอาเช็ดติดแล้ววะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอ๊ะเฮ้ยเอาหัวทะลุข้างนอกก็วิวสวยดีนะคะทุกคน What the fuck หัวติดบั๊กปอยโอ้โหทำไงออกเข้าใหม่เหรอมันมีใครเล่นแล้วเจอบั๊กแบบมิวไหมเนี่ย A few minutes laterลิฟบอกว่าคุณโอเคไหมเราเดี๋ยวจะโทรหานายวันวันให้บอกว่าคุยกับเกสออนที่โทรศัพท์ละตื่นเต้นเหมือนเป็นผู้ประสบภัยจริงๆเลยค่ะตื่นเต้นเหมือนแบบจากผู้เล่นกลายเป็นผู้ประสบภัยจริงๆบอกว่าฉันเล่าให้พวกเขาฟังทุกอย่างหลังจากที่ไม้ออกไปแล้วลิกก็โทรหาตำรวจพายุสงบลงเมื่อพวกเขาได้มาถึงและแน่นอนว่าไม่เจอชายคนนั้นอีกเลยขณะที่เราขับรถกลับเรื่องราวเรื่องขึ้นวนเวียนอยู่ในหัวของฉันซ้ำไปซ้ำมาคิดว่าชายที่เราเห็นอยู่แอบอยู่ในบ้านหลังเนี้ยจะอาจจะพยายามมาปล้นเราในช่วงที่เรากำลังพักอยู่นะแต่ตำรวจดูเหมือนจะคิดว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่มากกว่าแค่การปล้นลิกถามฉันว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาก็ไม่ถามอีกเขาคิดว่าเรารู้มากกว่าที่เขาแสดงออกแต่สุดท้ายเขาก็คืนเงินให้เราเต็มจำนวนลิกอาจจะรู้ว่าเป็นใครนะถ้าอย่างนั้น survivorThank you.
ใช่ถ้าเราไม่เดินมาประตูไม่พังโอ้โหอันนี้เป็นตอนที่ตำรวจกำลังมาเช็คนะคะมีรถตำรวจนะไหนบอกไม่มีตำรวจไงต้องมีนะเรียกตำรวจได้ขี้โม หายใจหายคอค่อยขอบคุณที่เล่นโอ้ขอบคุณที่สร้างเกมนี้จริงๆนะคะโคตรสนุกเลยรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้สึกเป็นผู้ประสบภัยจริงๆอะ โอ้ยระทึกมากระทึกกว่าภาคก่อนๆที่มิวเคยเล่นอีกอะภาคนี้สุดยอดจริงๆนะคือมิวเล่น Fear 2ฝาท่อมทุกภาคแล้วนะคะภาคนี้ระทึกสุดเลยโอ้ยสุดยอดสนุกมากเลยอะทุกคนพาเฟียทูฝาท่อมูนบูรี่เกตเวย์นะโคตรสนุกเลยแบบระทึกจริงอีเพื่อนก็แบบทำดิฉันระทึกจัดเลยแล้วโอนมิวจะตายอีกสักกี่ร้อยรอบขอแบบถอนหายใจรัวๆนิดนึงดีนะคะเนี่ยว่าเอาหมูเด้งมานั่งด้วยอะไม่งั้นน่าจะน่ากลัวกว่านี้เยอะหมูเด้งฉี่ราดแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาอยู่ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ในวันนี้นะมิวเล่นจนจบเลยแล้วก็ทุกคนหูแตกไปหลายรอบเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิวตายปนมมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ